ยื่นคำขอเป็นวีซ่าโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็อำนาจปกครองร่วมครับผมมันเกิดอะไรขึ้นครับถึงต้องออกมาตรงที่ตรงนี้ให้ทนายพูดก็ได้ครับอันนี้มันเป็นเนื้อหาของคดีโอเคได้นะครับก็ในส่วนของที่คุณไม้มายื่นคำร้องนะครับเพื่อรับรองบุตรก็คือน้องแม็กเวลนะครับให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วจะได้มีอำนาจในการใช้อำนาจปกครองบุตรนะครับซึ่งขั้นตอนตอนนี้วันนี้นะครับมีการนัดไต่สวนคำร้องนะครับแต่ทางฝ่ายคุณซาร่าได้มีการยื่นคำร้องคัดค้านเข้ามานะครับก็จะมีการนัดไกล่เกลี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งข้อเท็จจริงก็จะประมาณวันที่2พฤศจิกายนนะครับก็จะมีนัดไกล่เกลี่ยที่ศาลอีกทีนึงนะครับครับผมในวันนี้ได้มีการพูดคุยกันถึงขั้นตอนไหนบ้างคะวันนี้ยังไม่มีการพูดคุยเพราะว่าทางคุณซาร่าไม่ได้มาศาลนะครับก็จะมีแค่ทนายเข้ามานะครับสิ่งที่เราได้ยื่นไปต่อศาลมีอะไรบ้างครับสิ่งที่เรายื่นก็คือใช้อำนาจปกครองบุตรแล้วก็มีอำนาจร่วมปกครองน้องไมเวลกับทางคุณซาร่าครับนะครับนัดอีกทีเมื่อไหร่นะครับวันที่2พฤศจิกายน63ครับเป็นนัดไกลเกลี่ยนะครับสมมติทางฝ่ายคุณซาร่าไม่มามันจะยืดเยื้อไปแค่ไหนครับดูที่ขั้นตอนทางศาลครับตัวนี้นะครับจริงๆกรณีปกติจะเป็นส่วนมากผู้หญิงเรียกใช่ครับโดยหลักแล้วจะเป็นผู้หญิงในการเรียกให้บิดารับรองบุตรนะครับแต่อันนี้เป็นทางฝั่งไม้เป็นคนยื่นเรื่องใช่ครับผมถูกต้องครับอย่างนี้มันจะมีผลไหมครับด้วยความที่เขาทั้งคู่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วยกันนะครับมีผลตามข้อเท็จจริงถ้าคุณไม่เป็นบิดาอยู่แล้วนะครับข้อเท็จจริงนะครับในใบรับรองในใบใบสุติบัตรนะครับก็คือเป็นชื่อไม้ใช่ครับถูกต้องครับไม่เครียดนะครับผมไม่เครียดนะก็เป็นธรรมดาครับผมครับเราได้ปรึกษาครอบครัวยังไงบ้างจนมาถึงวันนี้ก็ปรึกษามาตลอดฮะว่าทำยังไงดีนู่นนี่อะไรฮะแล้วก็จนถึงวันนี้ก็ถึงวันที่ขึ้นศาลเนี่ยก็นึกว่าจะเคลียร์กันได้จบโดยเร็วอะไรอย่างนี้ครับผมซึ่งก็ยังน่าจะต้องยื้อไปอีกอะไรอย่างนี้ครับพอเรื่องมันเกิดขึ้นเขาได้ติดต่อไหมครับแต่อีกฝ่ายมาถึงยังไงนะมาถึงฝ่ายผู้ที่เราเรียกร้องไปอย่างซาร่าได้ติดต่อมาไหมครับผมติดต่อไม่ได้มาหลายเดือนแล้วจริงๆก่อนนี้เคยได้เคลียร์กันนอกรอบอะไรเงี้ยก็จริงๆมีการคุยพูดคุยกันเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่ตอนประมาณช่วงเดือน3เดือน4อะไรเงี้ยครับผมแต่ก็รายละเอียดเดี๋ยวค่อยไว้ผมค่อยชี้แจงทีเดียวหลังจากที่มีการพิจารณาในชั้นศาลดีกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้ามากมายครับแล้วอย่างลูกเราได้เจอไหมครับตั้งแต่หมดกับลูกแล้วครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างได้เจอไหมครับก็หลายเดือนอยู่ครับหลายเดือนครับหัวอกคนเป็นพ่อคิดถึงขนาดไหนก็เป็นปกติฮะก็ต้องคิดถึงอยู่แล้วครับแต่ก็ต้องรอการพิจารณาบนชั้นศาลอีกทีนึงจะได้ให้มันจบอะไรยังไงให้เป็นก็จริงๆก็อยากให้มันจบเคลียร์กันง่ายๆคุยกันง่ายๆแล้วก็แต่คือจริงๆเอาลูกมาเป็นหลักว่าคือเอาเป็นว่าผมว่าไปพิจารณารอบนชั้นศาลดีกว่าครับให้ศาลช่วยกันครับว่าน่าจะง่ายกับคดีนี้เป็นยังไงบ้างคดีนี้จะยากหรือจะง่ายเนี่ยอยู่ที่ว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดทิฐิลงได้ไหมนะครับคือน้องไม้เนี่ยเขาจะพูดมาโดยตลอดเลยว่าขอให้เอาเรื่องส่วนตัวเนี่ยทิ้งไว้ก่อนแล้วเอาผลประโยชน์ของเด็กเนี่ยมาเป็นหลักอันนี้คือสิ่งที่น้องไม้พูดมาโดยตลอดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่สังเกตได้ง่ายๆคือในลักษณะของผู้ชายร้องขอให้เป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยไม่ค่อยจะเจอสักเท่าไหร่สาเหตุเพราะว่าอย่างนี้ครับถ้าเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยจะมีหน้าที่ในการที่จะต้องอุปการะเลี้ยงดูเด็กเขาก็เลยไม่เข้าไปเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายเพราะถ้าไปเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับการที่มีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูเด็กแล้วไม่จ่ายเงินเนี่ยนะครับมันจะมีผลทางกฎหมายทันทีนะครับแม่อาจจะยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อให้บังคับน้องไม้ในการที่จะให้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรมาโดยตลอดนะครับคราวนี้ประเด็นนึงของน้องไม้เนี่ยน้องไม้เขาอุปการะเลี้ยงดูบุตรเนี่ยไม่ได้ขาดตกบกพร่องเลยนะครับเอาก่อนที่จะมีปัญหานะเพิ่งมีปัญหากันตอนต้นปี63นะครับก่อนหน้านี้น้องไม้ดูแลไม่ได้ขาดตกบกพร่องเลยนะครับ
สิ่งที่น้องไม้มายื่นวันนี้น้องไม้บอกกับผมมาโดยตลอดด้วยว่าไม่อยากเป็นพ่อแค่การจ่ายเงินอยากจะเลี้ยงดูลูกด้วยอยากจะมีส่วนในการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนในการตัดสินใจเลยนะครับเพราะนั้นจึงผมจึงถ้าเกิดสมมติว่ามีใครฟังอยู่แล้ว เห็นใจเด็กนะครับผมอยากจะให้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอดีตเนี่ยก็คือเป็นอดีตไปเราจะคุยกันข้างหน้านะครับว่าในการแก้ปัญหาเนี่ยอะไรที่ทำสามารถทำได้ให้มันเร็วทำก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของเด็กนะครับอย่างนี้ถ้าทำในแง่ของกฎหมายถ้าน้องไม้ได้รับรองเป็นพ่อที่ถูกต้องแล้วเขาสามารถทำอะไรบ้างครับถ้าในแง่กฎหมายที่ระบุอย่าเรียกว่าเขาคือพอเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการตกลงกันไงว่าค่าอุปการะเลี้ยงดูนะครับใครจะเป็นคนจ่ายไม้จ่ายทั้งหมดหรือจะจ่ายคนละครึ่งนะครับเด็กจะเรียนที่ไหนนะครับแล้วอำนาจปกครองเนี่ยเป็นของใครเป็นคนเดียวหรือเป็นร่วมกันนะครับในส่วนของถิ่นที่อยู่นะครับใครจะเป็นผู้กำหนดใครจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายนะครับต่างๆเหล่านี้มันคือสิ่งที่ต้องมานั่งโต๊ะแล้วก็ต้องมานั่งคุยกันว่าอะไรตรงไหนยืดหยุ่นกันนะครับเพื่อประโยชน์ของเด็กกันแหละให้ได้รับความอบอุ่นทั้งพ่อและแม่นะครับเรียกว่าเป็นการตัดสินใจร่วมกันถูกครับนะครับเพราะว่าผมที่ผมเน้นย้ำมาโดยตลอดก็ตำแหน่งของพ่อแม่ลูกเนี่ยเวลาออกกันไม่ได้เป็นแล้วเป็นยันตายไปแล้วก็ยังติดอยู่แบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่ทำให้เด็กคนนึงเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเขาจะต้องรับผิดชอบร่วมกันไม่ใช่ทิ้งหน้าที่ให้เป็นของใครคนใดคนนึงนะครับ